วงูยางน้ำมาแล้วครับเฮ้ยเด็กเสิร์ฟวะเนี่ยครับเฮ้ยหล่อจังวะเอ้ยนี่หน้าตาดีเว้ยนี่ลูกก๊อตครับลูกชายผมเองปิดเทอมก็เลยกลับมาบ้านดูแว่นสิเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดเด็กเรียนโอ้ยเรียนยากเรียนเนิร์ดที่เรียนยากเรียนบัญชีอ่ะผมเคยเห็นกันบ้านนะตัวเลขเต็มไปหมดเลยเรียนยากนะไม่เก่งจริงๆเรียนไม่ได้นะครูพูดเก่งเนาะเพราะเป็นเด็กเงียบครับไม่ผู้ใหญ่อ่ะพูดเก่งเกินแล้วลูกไม่พูดเลยคุยหน่อยเอ้ผู้ใหญ่โชคดีนะมีลูกเก่งทุกคนนะอีกคนก็เรียนหมออีกคนก็เรียนบัญชีอีกคนก็ตั๊ดแต๋ไปเรื่อยโอ้ยคือว่าวจังซ่ากำลังจะเป็นนักร้องไงครับอย่าลืมนะครูจะเสนอหน้ามาทำไมวะอย่าเนินหนีดิมึงป๊อดเหรอนี่ไอ้ยอดมึงนี่โตสักทีได้ไหมเนี่ยเอ้ครูเท่งพี่น้องกันทำไมนิสัยมันต่างกันวะเหมือนพระเอกเจอโจรเนอะไอ้นี่ไม่ได้นักเลงเลยมันเลี้ยงคนละที่ครับมันเลี้ยงคนละที่ไอ้นี่เลี้ยงในบ่อเฮ้ไอ้นั่นเลี้ยงบนบ้านต่างไปโอ้โหนักเลงทางของไอ้ไปลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ขึ้นจากบางรักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยลูกส่งเธอลัดอย่างนี้สิวะเธอลงบางพลาดแล้วลืมกระเป๋าเอาพ่อตรวจดูกระเป๋าพบเงินรอบาทพ่อนี่เสียงดีได้ผมจริงนะมึงสิได้พ่อนี่ถ้าเองไม่จริงจังนะเดี๋ยวข้าจะเอาไอ้ก๊อตไปฝากเป็นลูกศิษย์ครูเท่งแทนเองไอ้ก๊อตเสียงดีเอง โหพ่อเป็นไปไม่ได้เพราะในบ้านนี้นะผมเสียงดีที่สุดละมั่นหน้าเนอะถูกก๊อตร้องดิสักหน่อยนะโอ้โชว์มันเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ฟังหญิงสาวคนที่พึ่งลงบางพลาดขึ้นจากบางรัดส่งเธอรัดเธอลงบางรัดที่ไหนอ่ะแล้วลืมกระเป๋าภาษาไทยอะไรรัดรัดใครสอนคิดถึงเสียจนสักคนเฮ้ยแหมมีลูกเป็นนักร้องดังนี่มันดีจริงๆเลยจะไม่ดังได้ไงล่ะดูสิเปิดเพลงสะลั่นหมู่บ้านขนาดเนี้ยขอนั่งก่อนเพลงลูกมันก็ต้องโปรโมทกันหน่อยสิเว้ยมีอะไรเนี่ยอะไรลูกอะไรใช่ป่ะเดี๋ยวบอกแฟนคลับน้องที่หลังติดเทปน้อยๆนะแม่โอ้ยช็อกโกแลตแม่งั้นหนูกินอันเนี้ยเออเอาไปเลยน้องมันมีแฟนคลับแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราสองคนน่ะจะมีแฟนกับเขาสักทีล่ะฮะโอ้โหไอ้แม่มันเกี่ยวกันยังไงครับนุ่นแฟนคลับมาเทียบกันไม่ได้หรอกช็อกโกแลตอร่อยมากครับหนูจ้ะอร่อยไหมคะมาหายอดมันเหรอยอดไม่อยู่จ้ะไม่ใช่ค่ะนี่รู้ว่าไม่ใช่แกละนั่งลงเถอะมานั่งลงใช่เหรอพวกหนูมาหาพี่ก๊อตค่ะเฮ้ยไปร้องที่ไหนมาเนี่ยไอ้ก๊อตสวัสดีครับลูกชายบ้านนี้มันเนื้อหอมมันขายดีจริงๆเลยเนี่ยไอ้ตุ้มเหมือนพ่อตอนหนุ่มๆเลยว่ะเฮ้ยเพลงดีจัดแม่จ๊ะมียาฆ่าแมลงไหมครับพอดีพริกในสวนของเราดำหมดเลยอ่ะสงสัยจะโดนพวกแมลงมันกินก็ยุคนี้เขาเศร้าใส่ยาฆ่าแมลงแล้วไปเป็นพวกสารเคมีมันก็ดีโอ้โหมึงเรียนจบสูงสปาวเนาะก็เรียนบัญชีนี่หว่าไม่ได้เรียนเกษตรมึงพากูไปเลยเดี๋ยวกูไปเบิ่งให้เออสวนอยู่ใส่ผ้าไปเฮ้ยระวังเบาได้วะเฮ้ยบอกสูสัวงั้นบวชเอ๋ผู้ใดสิถือหมอนวะทำไมกลัวพี่แยมถือไงพี่แยมเขาไม่ถือหรอก
อยู่เรียนไหนเขาหูจักกันมาเตือนน้อยขั้นหมอแย่สิถือหมอนน่ะไม่แปลกหรอกอะไรวะใครถือหมอนอะไรใครผมครับผมอยากถือหมอนอยากมีหมอนหมอนนี่เขาให้ผู้หญิงถือเองไปถือกล้วยก็แย่แย่แย่เสียงมวนครับเฮ้ยบ่เอาดอกคนหายบ่กล้าย้อนไงย้อนเป็นนักร้องนี่เออย้อนไม่เอาไม่มีค่าตั๋วโอ้โหอะไรงานบวชเพื่อนยังไม่ทันดังเลยเป็นเรื่องเยอะซะแล้วอ่ะไอ้จอร์ดเองก็ไปร้องเองดิเนี่ยเอาเนี่ยนักร้องเว้ยใครร้องใครจะร้องสมเกียรติสักทีไหมสมเกียรติโอ้นี่มันโอ้ยโอ้ยย้อนมึงไปดิขึ้นไปดิขึ้นไปดิก็ยิงดิโอ้โหอะไรน้อยช่วยวะเฮ้ยนี่จะปรึกษาอะไรมึงได้มั้ยเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วพ่อหมู่บ้านของเราอ่ะมันต้องติด Wi-Fi ฟรีทุกที่ทุกจุดไอ้ยอดเนี่ยๆๆพวกเองติดเกมกันเนี่ยถึงอยากได้ Wi-Fi อ่ะแม่พ่อบางทีมันก็เอาไว้หาความรู้ได้เดี๋ยวนี้เรียนเอาลงออนไลน์เลยกันให้เยอะแยะใช่ยุคนี้จำเป็นต้องมี Wi-Fi ฟรีเชื่อผมพ่อข้าไม่เชื่อเองไอ้ดูกูดิวันๆไม่ทำอะไรเลยกดจนนิ้วจะกุดอยู่แล้วเนี่ยฮะนั่นก็แล้วแต่นะแต่ถ้าวันไหนมีลูกชาวนาออกมาเรียนออนไลน์ตากแดดเป็นไข้โอ้โหข่าวดังเลยอะพ่อเสียแน่ผู้ใหญ่ด้วยฮะเสียแน่ลงยูทง YouTube พวกมากดไลค์กดแชร์ฮะกดไลค์นั่นแหละติดเทรนด์ Twitter ด้วยนะพ่อระวังนะ Twitter ไอ้ที่นกตัวเล็กๆเหลืองๆอ่ะนอนมัน Twitter พี่มีตั้งเยอะตั้งแยะพ่อจะมาแปะทับกันทำไมครับก็พ่อแกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีใช่เรื่องนี้นะไม่มีใครยอมใครหรอกใช่ไหมพ่อนะส่งเสริมกันดีจริงงานเนี่ยศึกหนักพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมนะหนักยังไงพ่อก็แบบคือตอนเนี้ยเวลาหาเสียงนะมันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์ใหม่เขาให้แบบพาครอบครัวเดินหาเสียงด้วยจะได้ดูเป็นนักปกครองเป็น family man ดูน่าเชื่อถือแล้วต้องรอผมแป๊บแล้วพ่อไม่บอกครับจะได้ใส่ชุดหล่อๆกว่านี้โอ้ชุดสูทเดินแบบศิลปินโลศิลปินเฮ้ยหล่อแล้วไม่มีหล่อตายเลยสำหรับเฝ้าร้านนี่หล่อมากลูกเอ้ยเนี่ยดูดิเตรียมแล้วไปเตรียมตัวเตรียมตัวฮะตัวให้พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นแยมแยมขอไปตรวจคนไข้ที่นัดไว้แล้วเดี๋ยวตามไปนะคะรีบนะโอเคได้ได้โอเคลูกไปไปโอเคค่ะไปไปลูกไปพ่อไปไปแล้วไปมาดีไหมได้เลยเว้ยก๊อตเป็นยังวะเผ็ดด้วยดิฮะเผ็ดเผ็ดก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มันเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนี่
ลูกอมครูเป็นสีลูกอมเคี้ยวหนึบเม็ดใหญ่เคี้ยวมันเต็มคำแล้วหนามันคือเป็นยังสันโอ้โหก็เนี่ยมีทั้งรสเผ็ดสเปิร์ตตาร์ทและรสเปรี้ยวสปูดปรี๊ดทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวสะใจสุดๆเฮ้ยเสร็จลองมึงดูเครียดอยู่จะลองเหรอไหวแน่นะอุ้ยสบายสปูดปี๊ดบ่ตื่นเลยสปูดปี๊ดเฮ้ยแล้วบอกไหวโถนึกว่าจะแน่ปล่อยปล่อยไปไปให้ก๋วยเตี๋ยวให้นะโอ้โหคนย่างหนังสือบุ๊ดเดียวหิวไปที่ไหนเนี่ยไปแป๊บนึงงั้นอ่ะโอ้เอาหน้ามันน้ำด้วยเป็นไรอ่ะเจ้าเล็กได้แล้วเป็นไรวะหน้าดูเครียดนี่อะไรเนี่ยเบื่อนะโอ้ไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในห้องใจหล่อนไม่ใช่ดาวร้ายในใจเจ้าจะว่างี่เง่าแงงอนแต่รักบังอ่อนจนล้นอุราเสียงก็ดีเหมือนกันเว้ยว่าไงชมเจ้าของบ่ก็แน่นอนอยู่แล้วก่อนกูว่าคือว่าเพชรเม็ดงามมันจะซ่อนอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่จานนะลองขอลองขอเป็นพระแอบอยู่แนบใจน้องเวอร์เวอร์ละเวอร์ละกูมีเรื่องมึงซอยอะไรอ่ะจะไหววะเนี่ยจังตัวเด็ดเลยมันของพี่พ่อกูจะเหมือนไอ้ยอดอะสิไม่ได้เรื่องลองเบิ้งครับผมไหนๆช่วงนี้มันมีคนมาลองอยู่แล้วศัตรูเฮาอ่ะเอาลองดูนะเดี๋ยวก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะจะบอกก่อนนะเออขอบคุณครับจัดไปก็โชว์ของหน่อยอย่าลืมนะที่บอกอ่ะถ้าลองเสร็จแล้วไปช่วยที่ร้านแทนไอ้ยอดด้วยมึงไปลองก่อนไปผัวเมียกันป่าววะกูถามจริงเด็กปั้นผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มเลยไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในห้องใจหล่อนไม่ใช่ดาวร้ายในใจเจ้าจะว่างี่เง่าแงงอนแต่รักบังอ่อนจนล้นอุราฉันเหมือนมาเฮาเครื่องบินก็รู้ว่าปีนไม่ถึงอับเฉาเหมือนข้าวเหนียวนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงแห้งเหี่ยวคล้ายๆกระต่ายหมายจันเฝ้าฝันปองอยู่ผู้เดียวเธอไม่รักไม่แลเลียวเพราะเรามันเกี่ยวไม่เป็นสุดยอดมึงยังบอกสุดยอดเนาะเป็นยังไงครับจ๋าน้องพูดดิมึงเคยร้องเพลงเปล่าวะถามจริงเอ้าฮะก็เคยครับเพี้ยนทั้งเพลงเลยอ่ะเพิ่งหัดร้องหรือไงหรือว่าอยากเห็นเขาร้องก็ร้องก็นี่ขนาดมิกช่วยนะอ่ะราคาก็ไม่ได้ถูกนะเนี่ยจ๋าผมก็ว่ามันพออยู่ได้แหละจับมันเซ็นสัญญาเลยซะ
เซ็นเพื่ออะไรวะฮะเซ็นก็ไม่ได้ใช้งานมันถ้างั้นก็เซ็นกับผมก็ได้โอ้ยกับเองนี่ยิ่งไม่ต้องเซ็นเลยเกียรติฮะเราสองคนเนี่ยมันสัญญาใจกันลูกศิษย์กับอาจารย์ไม่เซ็นทำไมเองก็อยู่ตั้งแต่เปิดวงอยู่แล้วอ๋อไม่ต้องเซ็นครับผมครับผมเอออาจารย์น้องครับผมว่าเดี๋ยวพ่อเอาอันนี้ไปให้ครูเท่งฟังก่อนดีครับเราครูเท่งไปใส่ครับนี่ก็ไม่รู้นะตื่นมาก็ไม่ค่อยเห็นเลยพักเนี้ยไม่รู้ไปไหนเออหรือว่าไปหาฝันหาแรงบันดาลใจแต่งเพลงอ๋อให้มันอีกสักรอบนึงเพื่อดีขึ้นอ่ะไม่เป็นไรอีกรอบก็ได้เอานะเกียรติไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรมาให้อาจารย์กินหน่อยวะโอ้ได้ครับได้ครับนะไปออกตังไปก่อนนะครับอาจารย์ครับแล้วผมต้องทำอะไรต่อเพลงเนี้ยครับคือให้มันเป๊ะก่อนได้ถูกไหมครับเคยดูรายการโจ๊กตัดโจ๊กป่ะเคยครับไอ้ที่เขาตกรอบกันน่ะใช่ที่ลืมเนื้อแล้วต้องไปชูป้ายครับก็นั่นไงครับนั่นคือตัวอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อเราไม่เป๊ะเนี่ยแต่เสียงเราดีเนี่ยครับไม่มีผลเพราะฉะนั้นเสียงดีเนื้อต้องเป๊ะด้วยลองดิมีชายพระเอกมีชายพระเอกในหัวมันต้องในหัวใจจริงๆมีชายพระเอกในหัวใจน้องเราเนี่ยไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องเขาคือไม่ใช่อ่ะคนอื่นอ่ะคนอื่นอ่ะใช่ครับครับแม่เดี๋ยวถึงแล้วเนี่ยหนูรีบโทรหาเลยไม่ต้องเป็นห่วงทำธุระแม่เถอะครับครับสวัสดีครับลูกยังไม่ทันดังเลยเนาะแหมโอ้นี่ทำไมติดงานบุญเนี่ยฉันว่านะคงมีขบวนมาส่งพวกแกล่ะนี่ก็ถือว่าโชคดีนะที่เสียเขาเห็นผลงานเพลงเองทาง YouTube ครับดีๆๆไอ้เนี่ยแต่งตัวเข้ากรุงเทพอืมไอ้เนี่ยไอ้สุเกียรติมึงไปสุรินทร์มึงฮะเอ้าศิลปินเออแต่งเพลงเขาแต่งสิแต่งอะไรก็ได้ขอให้เป็นตัวเราแค่นั้นเองเออครูเท่งนี่แล้วหนทางนะจะบอกก่อนว่าหนทางมันยาวไกลอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายกับมันเขาเรียกว่าเผื่อความผิดหวังไว้ด้วยอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากมายจานลุงขอบคุณในไลน์ที่สอนผมมาสอนทุกอย่างเลยเฮ้ยก็ไม่ได้สอนอะไรเยอะแยะนะก็แค่แนะแนวแค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้สอนอะไรเยอะแยะไม่ได้สอนเลยนะถ้าที่สังเกตก็ดูเนี่ยไม่สอนอะไรเออนี่ก็ตั้งใจทำงานนะครับโอกาสดีๆอย่างเงี้ยไม่มีบ่อยเลยเฮ้ยครับครับพูดเองกับจันนงครับดูได้ตัวเองเด้ออืมไม่ต้องห่วงหรอกนะเอ้ยเดี๋ยวผมนี่ไปแต่งเพลงอยู่กรุงเทพเสร็จปั๊บผมกลับมาเรียนต่อเลยเออเฮ้ยต้องรีบกลับมานะเพราะเองเนี่ยต้องเรียนกับอาจารย์อีกเยอะได้นะครับนี่นี่เองก่อนไปนี่เองซักผ้าให้อาจารย์ยังมาซักแล้วครับซักแล้วนะครับผมเออดีมีความรับผิดชอบดีครับดูแลตัวเองด้วยล่ะได้ครับผมอืมโชคดีนะมึงเนาะทำไมก็โชคดีมาตลอดอยู่แล้วกลับเถอะมันไส้วะมันไส้อะไรมันลูกศิษย์มันจะไปได้ดีมันเลยมาซักลูกศิษย์อืมนั่นแหละครับเออสวัสดีครับจะเป็นคู่กัดอ่ะสมเกียรติเอ้ายังไม่กลับอีกเหรอเออนี่เดี๋ยวช่วยอาจารย์ขายน้ำส้มหน่อยดิโอ๊ตนะครับช่วยอาจารย์ขายหน่อยเอออ่ะครับช่วยขายหน่อยได้ครับไปโอ๊ตเดี๋ยวผมจะไปเป็นนักร้องต้องมาขายของบนรถไฟคนเราก่อนจะดังก่อนจะมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็ต้องอยู่จุดล่างมาก่อนเออมันก็ต้องลำบากกันก่อนได้ครับก่อน20นะครับผมไปเออน้ำส้มครับ20บาทครับน้ำส้มแท้น้ำส้มแท้ครับเออน้ำส้มแท้ครับขวดละ20น้ำส้มแท้ครับผมมีข่าวมั้ยครับมีใครเอาครับมึงนี่ใช้มันจุดสุดท้ายจริงนะแล้วเกิดเด็กมันอยู่เฉยๆมันไปนู่นเดี๋ยวฮะไม่มีอะไรใช้มันจะทำอาหารกินเป็นมั้ยนี่คือสอนมันนิดๆเค้าเรียกว่าสอนนั้นในๆนะนี่ถ้าขายหมดก็ต้องแบ่งให้มันมึงไม่เอาแล้วเอาสิน้ำส้มครับขวดละ20ครับน้ำส้มครับเออขวด2ขวดบ้าหรือไงพวกเดียวกันเออโอ้เองไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในห้องเออพอเพลงลูกตัวเองดังเนาะเปิดทั้งวันเออทำไมแล้วมึงอยากนอนมึงนอนไปดิมึงมาชดพ่อเหรอ
เงียบๆเลยยอดบ่งไว้หมดไอ้อาจารย์เวลาพูดเปิดหน้าอยู่ไปเออก็เพราะกล้องดูสังเกตกล้องนี่สวยจอดมึงนี่นะหันหน้าข้างนี้ว่ามันมีกล้องแล้วครับไปหางตาเอาเฮ้ยไปได้คุยกันจริงหนูพูดว่าอะไรบ้างเนี่ยห้าสี่สามสองเอาอย่างเงี้ยบนเลยเฮ้ยตกใจเลยจะไม่กมองตากันลึกๆสามคนเนี่ยขยับก่อนHuh.